วัสดีครับวันนี้เฮามาแอวพะเยาครับร้านพะเยาตอนนี้ลมแรงมากครับนี่เป็นวันเสาร์ตรงนี้เขากำลังตั้งถนนคอนเดอร์นะครับถนนคอนเดอร์มีสินค้าขายเยอะครับเพื่อนเมืองของกินคนเมืองพะเยาคล้ายๆกับเชียงรายครับเชียงใหม่ครับที่กำลังตั้งแต่กะดูเมฆครับคึมๆเราขอเดินตรงนี้มีวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับตอนเย็นนี่เรามาเดินตอนเย็นก่อนเปิดกำลังตั้งแล้วเนาะเย็นเย็นเดี๋ยวเรามาครับน้ำก็เริ่มเยอะแล้วนะครับภาคกลางน้ำครับต้นน้ำภาคกลางน้ำก็จะมีเฮียห้ามส่งไปมาครับคนละรู้สึกว่าสาวบาทตอนก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปถามเลยเดี๋ยวหาข้อมูลดูกันครับสวยครับวันนี้คึมๆไปยาววันเสาร์น้ำเริ่มเยอะนี่มีเลนจักรยานด้วยนะข้างดีจักรยานเครื่องกวบฝนตกครับคาร์บลมมา100 กว่ากิโลครับมาเจอฝนกันมวนละวันนี้เขาก็มีอันลักทีมนี่เขาขับรถลากหินกว้านนะกว้านไปยาวที่3 4 5 2 5 6 2เป็นร้านสาสวนสาธารณะเขาจัดงานจัดลอยกระทงกับจัดแถวนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นตรงร้านมังกรจะมาถ่ายรูปมาเช็คอินตรงนั้นมังกรพญานาคจะอยู่ตรงข้ามอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองนะครับตรงนี้เป็นร้านหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองครับแลนด์มากของหน้าของบ้านพะเยาบ้านพะเยาที่อาหารป่าอีนกด้วยเนาะเป็นแลนด์มากเลยครับตอนนี้นะสมัครไปไว้พ่อขุนงำเมืองด้วยส
ศกาลเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปไว้ของเมืองเราครับข้ามมากราบขอบคุณกันเมืองครับขอบคุณกันเมืองจังหวัดพะเยาข้างกว่าพะเยาคดีมาครับขออย่างเดียวอย่าฝนตกแล้วกันความพยาวมีเน็ตด้วยเหรอชื่อเรียนคนเดินข้างกว้างพะเยาครับฟองไช่เยอะมากยังมีหอยทอดด้วยต่อ5 บาทคุณจะกินบ้าง